แล้วถ้ามันทำได้ก็กืนกินไปเลยความคิดถึงมันจุกอกแบบแทบจะล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกหูก็สองอาทิตย์ค่ะแล้วมันก็ห่างกันเพราะว่าเขาอยู่อิตาลีเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยก็ต้อง acting ว่าคิดถึงหน่อยเดี๋ยวเขาจะแบบเฮ้ยเธอไม่มีใจเลยหรอเติมหวานเติมหวาน act หวานนิดนึงถึงดีมันก็ต้องหึงอยู่แล้วแฟนเราเนาะพี่ไม่ถึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเราเขาจะชมอาหารอย่างเดียวเลยลูกเดียวเลยเห็นอาหารปั๊บโอ้ยสวยเบบี้ดูสีมันสวยเนาะสวยหน้าตาดีมากอะไรเงี้ยอุ้ยอร่อยอะไรเงี้ยไม่แต่คำนั้นน่ะมันตลกที่บอกว่ากลับบ้านไปต้องคิดถึงแน่ๆเลยคิดถึงอาหารใช่ใช่ใช่มันเลยดูแบบเกินไปแล้วเกินไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันข้ามเส้นละไม่โอเคใช่ไม่โอเคโบไม่ไหวล่ะโบขอพูดตรงๆหนูจะเป็นคนถามมากกว่าวันนี้โบสวยไหมอย่างเงี้ยใช่อยากให้พูดเด็กก็ตอบว่ามันแค่มีแค่ใช่สวยวันนี้สวยไม่มีคำว่าไม่ค่ะพี่มีคำว่าสวยเท่านั้นไม่ได้ค่ะมีตังค์นี่ค่ะต้องคุยให้ชัดเจน30เท่าไหร่จะถามแต่คนก่อนก็คุยไม่ต้องเล่าอ๋อเล่นขำค่ะเพราะปัจจุบันเนี่ยยังไงคุยว่ามันต้องคุยให้ชัดเจนไงว่าวัยที่เราสมควรจะแต่งงานเบอร์หมดแล้ววัยที่เราสมควรจะแต่งงานมันควรจะเป็นเลขสัก30อะไรเงี้ยอันนี้เราเลยค่ะเราเป็นใครเราเป็นโบเมลดาโบเมลดาเราไปรักแขนเขาทำไมเราคิดถึงเขามากขนาดนั้นหรอก็ฉลาดมันชอบงับคุณไงชอบคุณงับหรือว่ายังไงมันรักเขาจนอยากกินแล้วถ้ามันทำได้ก็กืนกินไปเลยถ้าความคิดถึงมันจุกอกมากหรือมันต้องแบบความคิดถึงมันจุกอกแบบแทบจะล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกหูอะไรวะโบนั่นจริงคือปกติเราชอบหมั่นไส้อะไรเขาอยู่แล้วหรือแบบหมั่นเขี้ยวมันเป็นหมั่นเขี้ยวโบชอบหมั่นเขี้ยวคนแบบชอบหึ่งหึ่งเงี้ยกัดตรงไหนของเขาเป็นพิเศษ5 4 3 2กัดตรงไหนของเขาพิเศษใช่แบบแขนกล้ามไหล่หรืออะไรเงี้ยซึ่งงับได้แค่แขนละค่ะพี่หูเป็นไงแม่งับหูงับหูไม่ได้เดี๋ยวเจ็บจริงๆมันไม่ได้เจอกันนานขนาดนั้นเลยผมว่ามันก็2อาทิตย์ค่ะแล้วมันก็ห่างกันเพราะว่าเขาอยู่อิตาลีเราอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยมันก็ห่างแล้วเวลามันคุยยากคุณมันเอ้าใช่ดิก็ต้องคิดถึงก็ต้อง acting ว่าคิดถึงหน่อยเดี๋ยวเขาจะแบบเฮ้ยเธอไม่มีใจเลยหรอเติมหวานเติมหวาน act หวานนิดนึงอันนี้มันนานที่สุดตั้งแต่เขามาหรือว่าตั้งแต่เขาไปทริปน่าจะประมาณนั้นค่ะแบบก็นานอยู่เพราะว่าด้วยเวลาที่กลางคืนกับกลางวันมันไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ก็จะคุยกันยากใช่แบบเลยตื่นเช้าปกติตื่นมาก็จะมอร์นิ่งเขาก็ต้องมอร์นิ่งกลับอะไรเงี้ยแต่นี้เป็นมอร์นิ่งแล้วก็รอไปสิบ่ายโมงบ่ายอะไรก็ใช่อาจจะหนุ่ยก่อนไปก่อนคุยคนเดียวใช่เป็นคุยเดียวครับเขามีอะไรติดไม้ติดมือมั้ยมีค่ะเราฝากซื้อเกงไปฝากซื้อของไปแล้วเขาซื้ออะไรมาให้เราอ๋อมีของมีค่ะมีรองทงรองเท้ามีอะไรอย่างเงี้ยให้บ้างใช่ถูกอกถูกใจโอ้โหชาบนี่ชาบเอาให้ห้องค่ะก็หวานก็ดีแล้วยังหวานก็ดีแล้วก็คือวันไทยคือตอนแรกอลิกประกาศว่ายินดีรับงานเพราะว่างทั้งคู่ใช่ใช่รอกันจนวินาทีไหนถึงตัดสินใจไปกินข้าวกันเถอะจริงๆไม่มีงานอ่ะก็งงเหมือนกันทั้งที่คู่เราก็น่ารักเกินต้านทานข้างหลังบอกก่อนเลยเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวพูดให้ประโยคนี้เนาะพูดอีกรอบได้ไหมคะจริงๆอ่ะคู่เราก็จะมีงานนะคู่เราก็เป็นคู่ที่น่ารักใช่ไหมคะจริงๆจริงๆอ่ะทำได้แล้วก็เป็นคนขายของเก่งด้วยแบบพูดพรีเซนต์แบรนด์พี่จะเก่งไม่ถ้าอยากรู้ว่าได้ขนาดไหนลองจ้างดูนะคะวันนั้นไปก็เลยไปกินข้าวกันกินข้าวค่ะมีแลกของกันด้วยใช่ไหมคะแลกของค่ะแลกของก็โบให้ดอกไม้พี่เล็กก็ให้ดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ใส่กรอบเขาบอกว่ามีเป็น100ดอกเลยจัดให้เราใช่จัดมาเลย100ดอกเป็นยังไงล่ะ100ดอกเขาบอกว่าเรารู้จักทุกดอกเลยว่าดอกนี้เป็นอะไรดอกนั้นเป็นอะไรจริงๆอ่ะรู้จักค่ะแต่ว่าเป็นคนความจําไม่ค่อยดีพี่เล็กก็จําชื่อได้มากกว่าแต่โบจะรู้ว่าอันนี้คือเป็นตระกูลเดียวกันอันนี้เป็นอะไรเราชอบดูทําไมชอบดอกไม้ครับโบ
เป็นคนชอบดอกไม้มากๆอยู่แล้วพูดมาติดกันอย่าเว้นเลยดอกไม้ชอบมากๆเพราะว่าเห็นแล้วมันชื่นใจเพราะบางทีเราอยู่แบบอยู่ในปูนอยู่ในตึกอะไรเงี้ยฟีลเหมือนดอกหญ้าในป่าปูนอะไรเงี้ยเราก็เลยจะรู้สึกว่าแบบฟีลสาวพัดทินใช่ใช่เป็นลูกจ้างเงินน้อยอะไรเงี้ยเคยลำบากเท่าไรบ่ยันอันนี้โทรไปหาช่องนะคะอาโบแล้วตอนเขาให้ดอกไม้มาปุ๊บเห็นบอกว่าเขาตั้งใจทำให้เราแบบทำมาเป็นเดือนเลยหรอออกแบบมาน่าจะประมาณนั้นมั้งคะเขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเราสักเท่าไหร่แต่ว่าร้านนี้เหมือนต้องรีเควสไปค่อนข้างพิเศษเพราะว่าส่วนใหญ่เขาทำกรอบเล็กใช่จะเป็นช่อที่เราซื้อมาแล้วเอาไปอบแห้งต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ไปไว้ไหนคะกรอบอยู่ในห้องนอนเอาไว้แบบให้ดูต่างหน้าใช่ต่างหน้าเขายังอยู่ยังอยู่ไม่ก็ดูเงี้ยนะแบบไม่รู้สึกการอยู่คนละบ้านอยู่คนละบ้านใดๆใช่ก็เปิดประตูมาก่อนนอนก็แบบมาเดียเล็กดอกเยอะเชียวดอกไหนบอกอะไรที่สุดที่โบชอบคิดว่าอยากจะให้เขาดอกที่เหมาะกับพี่เล็กเหรอคะน่าจะเป็นเดซี่มั้งคะเพราะเขาคือความสดใสของโลกใบนี้ว้าวแล้วเราไม่ได้ทำอะไรพิเศษให้เขาหรอให้ดอกไม้อย่างเดียวก็ให้ดอกไม้แล้วก็ทำตัวเป็นคนที่น่ารักของเขาไปเรื่อยๆแต่หลายคนมองว่าเราเป็นคนขี้หึงเอาหึงดิมันก็ต้องหึงอยู่แล้วแต่เราอะเนาะพี่ไม่หึงอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยชมเราเขาจะชมอาหารอย่างเดียวเลยลูกเดียวเลยเห็นอาหารปั๊บโอ้ยสวยเบบี้ดูสีมันสวยเนาะสวยหน้าตาดีมากอะไรเงี้ยอุ้ยอร่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเงยหน้ามาชมบ้างดิลองพูดบ้างดิว่าสวยอะไรอาจารย์เขาเคยบอกกับเขาโอ้จำหล่อแล้วก็วอล์กเลยนะที่เราบ่นเลยว่าใช่ไม่แต่คำนั้นน่ะมันตลกที่บอกว่ากลับบ้านไปต้องคิดถึงแน่ๆเลยถึงอาหารใช่มันเลยดูแบบเกินไปแล้วเกินไปแล้วอันนี้มันข้ามเส้นละไม่โอเคโบไม่โอเคโบไม่ไหวละโบขอพูดตรงๆก็เลยจัดการอาหารไปจ้าใช่ก็เลยจัดการกินหมดเลยไม่ต้องให้เห็นกันไปเลยดูมันต้องฆ่าโทษเธอชื่ออะไรเธอเป็นใครมาจากไหนบอกมาสิแต่เขาฟังเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขามาจากต่างประเทศต้องมาสื่อสารภาษาอังกฤษใช่แบบ sorry who are you where are you from จริงๆอาการนี้มันเป็นคนเดียวกันว่าไม่ต้องอยากรู้แล้วเนี่ยส่วนตัวมันเป็นอาการของลูกคนเดียวค่ะพี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละหมอตาไม่พูดเขาเข้าใจไหมกับสิ่งที่หมอตาเองฮะเขาเข้าใจไหมก็เข้าใจหมอตาไหมก็มีบ้างแล้วอะไรเขาอึ้งไหมกับการที่เราบอกหึงอาหารนะโบเมลดาหึงอาหารนะหนูว่าเขาชินนะเพราะว่าเป็นบ่อยปลอบใจกันแน่นเลยเนาะมันเป็นคอนเทนต์มันก็ต้องแซงว่ารักกันหน่อยดีไม่คอนเทนต์หรือว่าจริงๆเราต้องการอยู่แล้วเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางผลลัพธ์มันเป็นยังไงเราก็เลยทำให้แก้หึงอาหารสักหน่อยวันดีคืนดีเดี๋ยวก็หึงรถหึงกล้องอย่ามาจีเนียดมากได้ปะใช้ข้ามไปเลยฉันดักคอนเทนต์ไว้ก่อนมันก็เป็นผลพลอยได้ไม่แต่เมื่อกี้โบบอกว่าเขาไม่ค่อยชมเราสวยน่ารักแต่ส่วนมากเขาก็เห็นพูดนะว่าหนูน่ารักหนูสวยเขาจะพูดออกสื่อค่ะแต่ว่าในชีวิตประจำวันจะไม่สักเท่าไหร่คือเหมือนมองแล้วก็ยิ้มแล้วก็จากไปเราอยากให้เขาพูดต่อหน้าหรอว่าใช่พี่พูดบ้างเถอะอยากให้พูดออกสื่อเพราะเป็นเจ้าของแล้วนะสื่อก็เข้าใจอยู่เพราะมันก็ต้องพูดได้ถูกต้องมันก็ต้องแบบชมแหละเขาจะบอกโบหุยขี้เหร่ไม่ได้เขาพูดกันไม่ได้เขาต้องบอกน้องสวยครับน้องอะไรอย่างงี้ครับแล้วเขาอินกับความรักมากเลยนะคือแบบโอ้ใช่ข้างรักอะไรก็ได้ในตามสื่อก็น่ารักก็คือปากบอกตรงนี้ไปว่าอยากให้พูดต่อหน้าบ้างลองพูดมูดิจองพูดดูดิไม่แล้วโมเมนต์เวลาเขาอยู่กับเราเขาไม่มีโมเมนต์ถ้าสมมติเขาอาจจะไม่ชมก็อาจจะมีโมเมนต์อย่างอื่นให้เราหรือเปล่าผมคิดนานไม่มีเนาะก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถามหนูจะเป็นคนถามมากกว่าวันนี้โบสวยไหมอย่างเงี้ยใช่อยากให้พูดเด็กก็ตอบว่ามันแค่มีแค่ใช่สวยวันนี้สวยไม่มีคำว่าไม่ค่ะพี่มีคำว่าสวยเท่านั้นไม่รับคำต่างเนาะใช่ค่ะไม่รับในประโยคคำถามไม่ต้องการคำตอบหนอนอีกเรื่องนึงเอาดิอะไรกันแต่สุดท้ายรับดอกไม้ออกงานแต่งของเพื่อนค่ะที่ตราดใช่ก็
ตลาด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 ไปแต่งที่ตลาดก็จริงๆอ่ะโบไม่ได้เป็นคนรับดอกไม้ได้นะแต่เป็นเพื่อนรับได้แล้วก็ส่งต่อเพราะคนที่รับได้อ่ะคือแต่งงานแล้วจริงๆแล้วมันเป็นแผนเราไม่ได้อยากได้ช่อดอกไม้อยากได้ทองมีทองด้วยหรอรางวัลที่ละมีทองแล้วพอเราอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแบ่งกันนะเว้ยแบ่งกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งราคาเราหลังจากนั้นก็เจอหน้ากันแล้วก็บอกเอ้ยทองมันเท่าไหร่วะตอนเนี้ยบอกเลยไม่ได้หน้าเลือดเลยก็ดูราคาแบ่งคนละ500อ๋อแบบเขาแจกเป็นฟิลแจกฟิลก็แซวเพื่อนก็แซวเพื่อนบอกว่าโหเราก็ตั้งใจเลยคนละ10,000คนละ5,000ป่ะนี่อ่ะค่ะ100ค่ะ2คู่ค่ะ100บาทรู้สึกยังไงพอคนมาแจกดอกไม้ผมว่าเราเป็นเจ้าสาวคนต่อไปเออนี่ชื่อร้านยังไงบ้างเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ยัง27อยู่เลยขอสัก30ก่อนได้มั้ยแต่พวกเกตบอยเขาบอกว่าคู่เราก็น่าจะเป็นคู่ต่อไปนะครับใครบอกนะบอยบอยเกตบอยเขาบอกว่าคู่อะไรไปก่อนเลยเพอร์เจอคู่อะไรมีกันสารเนาะโอ้โหใหญ่ให้เห็นว่าแต่งก่อนนะแสดงว่ามีคุยไว้แล้วติดแบ่งแม่คุยค่ะต้องคุยให้ชัดเจน30เท่าไหร่จะถามแต่คนก่อนก็คุยเหมือนกันไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่าเอาตรงนี้อ๋อเอาปัจจุบันเอาคนปัจจุบันดิยอกอ่ะล้อเล่นครับค่ะเอาคนปัจจุบันเนี่ยยังไงคุยว่ามันต้องคุยให้ชัดเจนไงว่าวัยที่เราสมควรจะแต่งงานเบอร์หมดอ่ะวัยที่เราสมควรจะแต่งงานมันควรจะเป็นเลขสัก30อะไรเงี้ยมันถึงจะเราไม่ระบุหรอกเวลาเราไปขอพรอะไรพวกเนี้ยเวลาเขาต้องระบุให้ชัดเจน30เท่าไหร่ไม่ใช่โผล่มา39โบโอ้โหไม่ต้องใช้งานแล้วมั้งตอนนั้นไม่ต้องมีอะไรละก็คือ30เป็นต้นไปนี่คือหนูพร้อม30ก็ควรแล้วแหละโอ้สมควรจะแต่งนั่นแล้วแล้วเคยถามความพร้อมมาเล็กมั้ยก็พร้อมมั้ยถ้าให้พูดตรงๆเลยนะคะจริงๆพูดเลยค่ะอ๋อครับณตอนนี้ก็พี่เล็กก็น่าจะพร้อมพอสมควรแล้วค่ะด้วยได้จากคําที่เค้าพูดกับพี่ๆเลยเค้าบอกเค้าอยากแต่งอะไรเงี้ยแต่เค้าไม่ได้พูดให้ชัดเจนอยากแต่งกับใครไม่ระบุอีกแล้วยังไม่ระบุไม่ระบุให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราอ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามวินาทีนึงมันก็เปลี่ยนนี่ถ้าก่อนเลข3แล้วโอเคมั้ยเลข3ก็ขอเล่นๆก่อนก็ได้แบบขอไว้ก่อนได้สวมเล่นก็ได้เออแล้วไปลงคอมพี่กว่าเขาเคยไอ้นี่เนี่ยคุยกันในเรื่องมีลูกเคยเห็นเล็กบอกว่าเล็กบอกว่าเล็กอยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวก็อยากมีค่ะก็กลัวถ้าแบบอายุมากเกินไปกลัวจะมีลูกยากเหมือนกันเพราะสมัยนี้แบบอาหารการกินเลยมันทำให้มีลูกยากกันหมดเลยอากาศอากาศอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมวะเกี่ยวใช่ไม่มีสตุสติแล้วทำให้เราไม่ค่อยมีลูกฝากไข่ฝากไข่ไว้ก่อนไหมลูกฝากไข่อเล็กฝากแล้วโบฝากไข่ยี่สิบกว่าฝากทำไมเขายังไม่ฝากมาแต่คนฝากสัก25ก็เยอะใช่เขาเป็นอย่างนี้หมดแต่ว่าแอบกังวลเรื่องเวลาที่เขาฝากกันเขาจะต้องมีจิ้มเข็มใช่ไหมแล้วอาจจะบางคนไข่เยอะก็คือบวมคนพี่ฝากหรือยังไข่นี่ก็โดนจิ้มเหมือนกันเรื่องไม่ต้องฝากเรื่องมีติดตัวโอ้โหค่ะไม่ขนาดไม่รู้ยังศึกษามาขนาดศึกษาเพราะว่าคนรอบตัวไปฝากไข่เยอะมากที่ไหนสนใจก็บอกได้นะคะอีกแยะรีเซ็นใช่รับรีวิวหรือชอบทำก็คืออยากมีลูกเหมือนกันอยากมีแหละอยากชอบเล่นกับเด็กค่ะแต่เด็กที่เป็นเด็กไม่ใช่เด็กที่เกินเด็กเคยเห็นเด็กเกินเด็กไหมอ่ามันจะแบบโอ้โหอายุเท่าไหร่วะเนี่ย3ขวบจะไป10แล้วอะไรเงี้ยชอบเด็กที่ยังเป็นเด็กอยู่อะไรเงี้ยเด็กฟิวใช่ฟิวเด็กเฟรชอะไรเงี้ยค่ะใช่เด็กเฟรชไม่ชอบแปลกพื้นละไปเรื่อยไปเผื่อยถามเรื่อยบ้างนะพี่แกติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ